ในส่วนที่หน้าที่2นะครับที่ผมจะทําการจัดการต่อนะครับว่าจะให้มันเป็นมีหน้าที่อะไรนะครับในหน้านี้โอเคเรามาดูกันที่ผมขอปิดก่อนขวา close all นะครับแล้วก็เปิดเพจ2ขึ้นมาตรงนี้ในเพจ2เนี่ยผมก็จะทําคล้ายๆกับเพจ1ก็คือเซตก่อนเลยว่าให้เป็น layout vertical ผมก็จะใส่ view ตัวของเป็นชื่อ section ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเซตความกว้าง 100% แล้วก็ความสูง 10%สายชมพูไปก่อนแล้วกันต่อไปในส่วนเซสชั่น2นะครับผมจะทำการเปิดอัลบั้มรูปขึ้นมานะครับทั้งนั้นก่อนอื่นผมต้องมีปุ่มก่อนในการที่จะไปกดเพื่อที่จะเปิดรูปขึ้นมาอันดับแรกเลยผมก็จะสร้างตัวปุ่มขึ้นมานะครับบัตตันให้มีชื่อปุ่มเป็นไตเติลนะครับว่าคาเมล่าโอเคมีปุ่มมานะฮะไอตัว Session 2เนี่ยผมก็จะใส่ Layout เป็น Vertical เหมือนกันเป็นไม่ใช่ต้องเป็น Horizontal สิแล้วก็เพิ่มวิว2ส่วนนะครับความกว้าง 50% ความสูง 100% แล้วเอาปุ่มใส่ไว้ข้างในนะฮะจะเห็นว่ามันชิดซ้ายแล้วเดี๋ยวผมขอเป็นความสูงตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็น20%พอผมต้องการให้มีไอ้ส่วนเซสชั่น2อ่ะพื้นที่แค่นี้พอละเพราะว่าผมต้องการแบ่งครึ่งเป็น2ปุ่มซ้ายขวาผมได้สร้างปุ่มซ้ายขวามาครับเองปุ่มมันเล็กไปหน่อยเพิ่มขนาดปุ่มใส่ความกว้างให้มัน 90%ใครอยากได้สีอื่นก็ไปใส่กันเองนะฮะสีตกแต่งได้ลดความสูงน้อยไปความสูงสัก 90% เอาให้มันแบบว่าปุ่มใหญ่ๆนะฮะจะได้กดง่ายๆโอเคคราวนี้กดง่ายเลยกดพื้นที่ในนี้ปุ่มละถ้าอยากจะเปลี่ยนสีตัวอักษรก็พิมพ์ color นะฮะจะได้เห็นชัดๆ
ต่อไปมันจะสร้างส่วน section 3ขึ้นมาซึ่ง section 3เนี่ยผมจะไม่ใส่ตัว layout นะครับว่าเป็น vertical หรือ horizontal เพราะว่าผมอยากให้มันอยู่ตรงกลางเลยผมจะใส่ image view ทิ้งไว้นะฮะแต่ว่าผมจำเป็นต้องใส่ความสูงและความกว้างเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่รู้ว่าตัวมันเองอ่ะมีขนาดเท่าไหร่นะในส่วนของ section 1เนี่ย10 section 2 20บวกกัน30ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่10นะฮะเพื่อจะครบ 100% เดี๋ยวผมลองเอารูป person มาใส่ก่อนเพื่อเทสว่ารูปมันมาจริงโอเคมีรูปมาจริงแล้วนะฮะผมจะทำการใส่วิวหนึ่งตัวนะฮะให้มีความกว้างสัก 80% พอความสูง 80% เหมือนกันแบ็กกราวด์สีดำนะฮะแล้วเอารูปไปวางไว้ตรงกลางจะเห็นว่ารูปเนี่ยสเกลจะไม่เสียนะครับเพราะว่ารูปก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าอยากให้ตัวของกรอบรูปนะฮะให้มันตามขนาดที่เราต้องการเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะให้มันเป็นรูปที่บีบเข้ามาหน่อยนึงแต่ว่าไม่อยากให้สเกลรูปเสียเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับโดยการครอบวิวไว้ในรูปสมมุติว่าผมใส่ความกว้างแค่20ก็คือจะแคบมากเลยนะฮะตัวรูปอ่ะจะสเกลหดไปตามความสูงนั่นหมายความว่าสเกลรูปจะไม่เสียเลยนะฮะเช่นเดียวกันสมมติว่าผมใส่ตรงนี้80ปึ้งตรงนี้20ตัวรูปอ่ะก็จะถูกบีบตามกรอบของมันนั่นหมายความว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะรูปอ่ะมันจะถูกแต่ว่ามันจะถูกบี้หรือเปล่าถ้าใช้วิธีนี้นะครับเอาวิวครอบเนี่ยรูปจะไม่เสียสเกลเลยนะฮะอันนี้ก็ลองไปกะเอาแล้วกันนะครับว่าต้องการกรอบรูปขนาดไหนโอเคครั้งนี้ผมจะลองทำการเปิดรูปนะฮะเปิดแกลเลอรี่ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนรูปตรงกลางให้เป็นรูปอื่นแต่ว่าส่วนคาเมร่าเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าจะใช้ฟังก์ชันของคาเมร่าเนี่ยจะต้องไปรันกับ UI จริงเท่านั้นถึงจะเทสได้นะครับแต่คำสั่งไม่ต่างกันมากนะครับแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยโอเคเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับในการเปิดอัลบั้มรูปพอเข้าตัว document ของ Accelerator นะครับแล้วก็มาดูว่ามันมีคำสั่งยังไงผมจะก๊อปส่วนนี้ครับมาก่อนเลยจะอธิบายฟังว่ามีอะไรบ้างคราวนี้เนี่ยหน้าที่ของปุ่มเนี่ยก็คือผมจะใส่ฟังก์ชันให้มันก่อน on click open gallery เช่นเดียวกันนะฮะต้องมีฟังก์ชันรับ open gallery ผมก็วางโค้ดลงไปปึ้งอ
ความแตกต่างของกล้องนะครับอันนี้คือเปิดกล้องนะฮะส่วนตรงนี้คือแกลเลอรี่ไม่ต่างกันนะฮะมีแค่นี้ตอนนี้ผมใช้คำสั่ง open gallery เพื่อที่จะให้เปิดหน้าต่างแกลเลอรี่ขึ้นมาทีนี้เนี่ยผมจะทำให้เสร็จก่อนละกันเดี๋ยวจะอธิบายฟังทีละบรรทัดนะครับผมจะใส่ชื่อให้กับรูปก่อนตั้งชื่อว่า image target ละกันนะครับแล้วก็ให้ตัว event media เนี่ยเท่ากับ event media นะครับกลับไปที่หน้าโค้ดนะครับผมเอ้ยหน้าซิมูเลเตอร์นะครับผมแล้วก็ดูที่หน้าสองปุ๊บผมกดขึ้นมามันก็จะถามว่าเอ้ยต้องการจะแอปเนี่ยต้องการ access เข้าตัวของ Photo Gallery นะอนุญาตไหมผมก็บอกโอเคแล้วก็เลือกรูปอันนี้ก็คือเหมือนกับโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์เรามีรูปอะไรแล้วก็สามารถดึงมาได้เลยนะฮะมันอนุญาต access นะเลือก cannot available อ๋อโทษทีครับมันจะต้องมีตัวรหัสด้วยเพื่ออ้างอิงถึงตัวของ ID ในอ็อบเจกต์นั้นๆโทษทีครับอีกรอบหนึ่งเอาใหม่ปุ๊บจะเห็นว่าเราสามารถเลือกรูปมาใส่ได้แล้วนะครับผมที่เราต้องการอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะครับผมอันนี้มันจะไปต่อยอดทางด้านการเลือกรูปเพื่ออัพโหลดไปที่เซิร์ฟเวอร์ซึ่งก็ไม่ต่างกันฮะไอตัวของ Event Media เนี่ยโอเคอธิบายโค้ดเลยแล้วกันตัวของการเรียกฟังก์ชันรูปเนี่ยนะฮะมันก็จะไปหาคำสั่งที่เราต้องการก็คือตัว Open Photo Gallery นะฮะนั่นหมายความว่าเฮ้ยสั่งเปิด Gallery นะหลังจากที่เราเลือกรูปเสร็จปั๊บมันจะมีตัวเป็น Callback นะครับรับถ้าหากว่า Error ก็จะมีกรณีที่ Error ก็จะไม่สามารถเปิดตัวของกล้องได้ please run this test on device นะฮะก็จะบอกขึ้นมาวิธีการเห็นชัดๆเลยนะครับผมจะ copy อีกฟังก์ชันหนึ่งอันนี้แล้วก็ตั้งชื่อว่า camera แล้วกันนี่เป็นตัวอย่างชัดๆเลยนะครับผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น show camera แล้วผมก็บอกปุ่มนี้ว่าเอ้ยคาเมร่าเนี่ยให้มันเปิดตัวของคาเมร่าขึ้นมาPlease run this test on device มันจะไปเข้าส่วนของ Error นะครับแล้วก็มีตัวของข้อความที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะเป็น Alert อย่างอื่นหรือว่าให้มัน Window ใหม่หรือว่า View ใหม่ก็สั่งได้หมดนะครับในส่วนนี้เพราะว่ามันจะ throw Error ออกมาcancel อันนี้กรณีที่ว่าเราไม่เลือกรูปแล้วเรากดปิดไปอย่างเงี้ยอาจจะขึ้น alert ว่าปิดแล้วอะไรอย่างงี้ก็ได้ฮะกรณีนี้ก็จะไม่ค่อยได้ใช้อันนี้คือกรณีว่าเลือกเสร็จแล้วจะให้มันทำอะไรต่อนะฮะผมก็บอกว่าหลังจากที่ success เนี่ยคือเสร็จแล้วปุ๊บก็มีการ debug บอกว่าเออเนี่ย media type เป็นอะไรนะถ้า media type เป็นรูปให้มันเอามาใส่ตรงนี้ถ้า media type เป็นวิดีโอก็ทำอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นการ callback นะครับเบื้องต้นผมจะอธิบายเรื่องรูปก่อนละกันเรื่องวิดีโอนี่เดี๋ยวจะอธิบายในช่วงหลังแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันต้องมีการดึงไปที่เซิร์ฟเวอร์ด้วยอะไรอย่างนี้โอเคมันก็จะมีข้อแตกต่างระหว่างการเปิดกล้องกับเปิดแกลเลอรี่แค่2ส่วนก็คือส่วนนี้นะฮะส่วนที่1กับส่วนที่2ก็คือตัวที่เราจะเรียกมันขึ้นมาอย่างเช่นฟังก์ชัน open camera กับ open gallery ถ้าหากว่าเราอยากจะดุปให้มันอยู่ในฟังก์ชันเดียวกันเลยทำยังไงทำได้ไหมทำได้นะครับถ้าเป็นวิธีง่ายๆเลยคือบางทีเวลาสมมติว่าเราเลือกรูปจากแกลเลอรี่แล้วก็เอามาใส่ปึ้งเลือกรูปจากกล้องแล้วเอามาใส่มันต้องแก้2ที่ถูกไหมครับเราสามารถ
ดูปเอาฟังก์ชันเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวได้อย่างเช่นผมทำฟังก์ชันเราตั้งชื่อเองนะฮะว่าเราอยากให้ชื่ออะไรผมก็ตั้งชื่อว่า success camera เป็น4ตัวใหญ่นะครับแล้วผมก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างในนี้ copy มันมาเลยอ่ะเดี๋ยวกันนะผมต้องออถูกแล้วถูกแล้วก็เปลี่ยนนี้มาแล้วก็เอาชื่อฟังก์ชันนี้นะครับไปแทนส่วนนี้เลยบังบังทีนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนฟังก์ชันเดียวกันแล้วนะฮะหลังจากการรีเทิร์นในการเลือกรูปมาลองเทสดูว่าโอเคไหมถ้าโอเคก็คือว่าการเลือกรูปก็ต้องเลือกได้ปกตินะฮะโอเคปกติแสดงว่าฟังก์ชันแบบนี้เวิร์กนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับในการที่จะทำดึงรูปมาแสดงในส่วนหน้าแอปของเรานะครับเดี๋ยวต่อไปจะอธิบายเรื่องกลับไปหน้าแรกต่อเรื่องการดึงค่าพวกนี้นะครับมาจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์